เป็นหน้าที่ของนายจ้างนะครับที่ต้องพาลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวมาจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือว่า OHS One Stop Service ของแต่ละจังหวัดนะครับที่เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดและขัดตะเลิกนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31มีนาคมนี้หลังจากนั้นจะไม่มีการขยายเวลาอีกครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service OSS จะปิดการรับลงทะเบียนทำให้ช่วงโค้งสุดท้ายมีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวพากันมารับบริการอย่างเนืองแน่นเช่นที่ศูนย์ OSS ภายในศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนแห่งนี้นายวรยุทธ์นวรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนที่มาตรวจติดตามการดำเนินงานด้วยตนเองยืนยันว่าเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการแม้จะเลยเวลาราชการในแต่ละวันจะให้บริการจนถึงรายสุดท้ายที่มารอทำการทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานท่านไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่จุดอื่นๆเลยท่านมาที่ศูนย์ราชการแรงงานนะครับทุกอย่างกระบวนการตามขั้นตอนตั้งแต่ตรวจสุขภาพนะครับจนถึงที่จะออกใบออกมาเนี่ยนะครับเรามีความพร้อมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของศูนย์วันซอฟต์เซอร์วิสอื่นๆนะครับในเรื่องของความพร้อมสำหรับจังหวัดลำพูนมีแรงงานต่างด้าวที่เป็นเป้าหมายดำเนินการในครั้งนี้ 8,687 คนจนถึงขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนแล้วกว่าร้อยละ75ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่พึงพอใจในการให้บริการของทางศูนย์ OSS จังหวัดลำพูนพร้อมฝากเตือนนายจ้างรายอื่นๆให้เร่งดำเนินการให้ถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนดก่อนที่จะถูกดำเนินคดีและถูกปรับเป็นเงินจำนวนมากทำเพราะว่าแรงงานเนี่ยมันอยู่ที่ทางแรงงานเขาจัดขึ้นมาเนาะถ้าทำให้มันถูกต้องมันก็ไม่โดนจับกันนะฮะถ้ามันไม่ถูกต้องก็โดนจับกันหมดนะเดี๋ยวนี้หลังวันที่31นี่ก็อันตรายกันแล้วตอนนี้กำลังเร่งทำให้มันเสร็จภายในวันที่31มีนาก็อยากฝากนายจ้างทุกคนอ่ะถ้ามีลูกน้องอยู่ก็ให้เขาลูกน้องมาทำให้มันเสร็จก่อนวันที่31นะครับแรงงานต่างด้าวทั้งที่พิสูจน์สัญชาติแล้วและยังไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติจะต้องมาจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์ OSS ของแต่ละจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31มีนาคม2561หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการใดๆได้และส่งผลให้เป็นแรงงานที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างผิดกฎหมายหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506กด2พงศกรวุฒิเดชถ่ายภาพสุภัทรลกมล NBT เชียงใหม่รายงาน